ู้นำฝ่ายค้านนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะทำข้อมูลดิบมาเป็นประโยชน์กับท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับอย่างเช่น62ศพที่ยังไม่มีการไต่สวนการตายยังมีการยื่นหนังสือต่อศาลเพื่อมีคำสั่งการตายนะครับ มีชื่อมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ศาลท่านมีคำสั่งการตายเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นต้องผู้นำฝ่ายค้านสามารถเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้เลยนะครับในการที่จะไปเดินเรื่องต่อแล้วจริงๆท่านผู้นำฝ่ายค้านก็สามารถทำได้ในฐานะที่ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับพรรคก้าวไกลนี่เป็นพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดของประเทศ 14.4 ล้านเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีความชอบธรรมที่ประชาชนทั้งประเทศมอบให้กับพรรคก้าวไกลมาทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ 14.4 มากที่สุดนะฮะมากกว่าเพื่อไทย 10.9 นะครับเพราะในเรื่องการตามทวงถามความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่ครีชีพในเดือนเมษายนพฤษภาคม53เป็นเรื่องที่ก้าวไกลมีความรับผิดชอบนะฮะถึงจะเป็นฝ่ายค้านก็ตามก็สามารถทำได้ในรูปแบบต่างๆและผมทราบมาว่าก้าวไกลก็เป็นประธานกรรมธิการฝ่ายความมั่นคงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือการที่ทหารขวาจัดเนี่ยเขาใช้กองทัพฆ่าประชาชน2หมื่นเปล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมว่าในยุคก้าวไกลนี่ควรจะตอกตะปูปิดฝาโลงได้แล้วครับทหารที่มาฆ่าประชาชน2หมื่นเปล่าควรจะจบได้แล้วครับเริ่มทำยังไงครับประธานกรรมการความมั่นคงมีบทบาทได้ไหมครับหรือท่านหัวหน้าฝ่ายค้านมีบทบาทได้ไหมครับเพราะโดยสรุปรวมนี่นะครับก็มี3ข้อข้อที่1ก็คืออยากให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านนี่นะครับผลักดันให้เกิดการสร้างคณะกรรมการซึ่งอันนี้ผู้นำฝ่ายค้านไม่ทราบนะท่านอาจจะตอบยังไงไม่ทราบแต่ว่าถ้าสมมติคิดว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะจริงนะครับท่านผู้นำฝ่ายค้านก็สามารถไปผลักดันรัฐบาลให้ทำได้เพราะถ้าไม่ทำนี่เขามีความผิดตามประมวล157นะครับแต่ถ้าเขาไม่ทำจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลสามารถตั้งขึ้นไปได้เลยนะตั้งเป็นธงได้หรือว่าก้าวไกลจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับประชาชนปี63เพราะไอ้นี่มันไม่เพียงแต่ทวงความยุติธรรมเพราะเราทำสำเร็จเนี่ยเราสามารถเอาทหารที่ฆ่าประชาชนรวมทั้งคนสั่งทหารที่ไปฆ่าประชาชนมาลงโทษกลางสภาและมันจะปิดประตูประเทศไทยเลยนะครับไม่ให้เกิดการฆ่าประชาชน2หมื่นเปล่าอีกต่อไปและมันจะปิดประตูรัฐประหารได้ด้วยเพราะบรรดาสอชอทั้งหลายนั่นแหละกลายรูปมาเป็นคสช.และประการสุดท้ายนี่นอกจากแก้กฎหมายสองฉบับที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับก็คือว่าให้แก้กฎหมายให้ทหารที่ทำผิดอาญาต่อพลเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือนและแก้กฎหมายให้นักการเมืองที่ทำผิดอาญาต่อพลเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือนแล้วนี่คือข้อที่สองข้อที่สามก็คือว่าประกาศรับรองเขียนด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีในศาลพิจารณาปี53ต้องเรียนผู้นำฝ่ายค้านด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอให้มีความมั่นใจและสบายใจเพราะเราขีดเส้นใต้ว่าเฉพาะกรณีเมษาพฤษภา53เพราะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยครับเกี่ยวข้องเฉพาะสอชกับรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเท่านั้นครับ